สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับวันนี้ผมได้นำพระกุของท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์อู่ทองนิยมนะครับมูลค่าที่เล่นหากันนะครับอยู่ที่30ล้านบาทนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับผมได้นำพระสมเด็จพิมพ์อู่ทองนิยมนะครับมาแบ่งปันมอบให้กับท่านสมาชิกแล้วก็ผู้ที่ศรัทธาทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสได้ครอบครองนะครับพระสมเด็จวัดระฆังกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเพราะอะไรผมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าเป็นพระสมเด็จที่มีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนที่สุดนะครับรวมทั้งมีในส่วนของเขาเรียกว่าคัมภีร์ใบลานนะครับที่ลงภาษาขอมไว้นะครับทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับจะต้องแปลจากภาษาขอมมาเป็นบาลีจากบาลีมาเป็นไทยนะครับรวมทั้งมีในเรื่องของกระดาษไทยขาวไทยดำนะครับมีบล็อกแม่พิมพ์มีทดลองพิมพ์นะครับมีบันทึกการสร้างมีมวลสารที่บันทึกไว้ว่าในองค์พระสมเด็จวัดระฆังนั้นใส่มวลสารอะไรไปบ้างนะครับและก็มีหีบนะครับที่สามารถตรวจสอบได้ถึงอายุความเก่ามากครับมีทั้งหีบไม้หีบเหล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นหีบไม้นะครับที่บรรจุพระสมเด็จวัดระฆังไว้ตามคำสั่งของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับหลังจากที่ทำพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตในปี2411เสร็จสิ้นลงนะครับคำสั่งก็คือว่าห้ามเปิดจนกว่าจะครบ12รอบนักกษัตริย์นะครับทางท่านประธานศูนย์ท่านเป็นรุ่นที่6นะครับที่ครบ144ปีพอดีจึงได้ทำการเปิดในปี2556นะครับความจริงเกี่ยวกับในเรื่องของพระสมเด็จวัดระฆังจึงถูกเปิดเผยขึ้นอย่างมีระบบนะครับและที่สำคัญนะครับทางบริษัท SD Scan นำทีมโดยท่านอาจารย์ณัฐพลเกียรติสาครนะครับได้เก็บครบรวบรวมข้อมูลนะครับประวัติหลักฐานนะครับหนังสือพระสมเด็จวัดระฆังทุกเล่มนะครับที่มีการพูดถึงการสร้างนะครับได้รวบรวมข้อมูลมาจนสามารถที่จะได้รับการรับรองนะครับในระดับโลกนะครับก็คือจากบริษัท UICC นะครับที่รับรองถึงกระบวนการตรวจรับรองพระสมเด็จวัดระฆังที่ได้ ISO นะครับยิ่งมาตรฐานของทางบริษัท SD Scan สูงขึ้นเท่าไหร่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีอธิษฐานจิตไว้เนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะครับผมบอกได้เลยว่าเพียงพอกับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับส่งกำลังใจนะครับขอเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งให้กับบริษัท SD Scan นะครับโดยนำทีมโดยท่านอาจารย์ณัฐพลนะครับขอให้ท่านเดินหน้าเต็มที่เต็มกำลังนะครับเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพระสมเด็จวัดระฆังของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีให้กระจายไปทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับขอชื่นชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองในนามของผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับได้นำพระสมเด็จพิมพ์อู่ทองนิยมครับมาแบ่งปันมอบให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์นะครับก็จะมีโอกาสได้ครอบครองไปนะครับวันนี้ผมเตรียมมา9องค์นะครับผมบอกได้เลยว่าทุกองค์นั้นงดงามมากนะครับเพราะว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผู้แกะแม่พิมพ์คือท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะครับหรือปู่เฮงนั่นเองนะครับท่านได้แกะพิมพ์พระสมเด็จแล้วก็ถวายให้กับสมเด็จพระจารย์โตผมถือว่าเป็นพระที่มีพุทธศิลป์ที่งดงามมากนะครับเดี๋ยวเรามารับชมทีละองค์ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะกำกับด้วยรหัสขององค์พระนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับทางYouTube ของคุณไตรเทพนะครับท่านสามารถที่จะมีโอกาสครอบครองได้นะครับยังไงก็สแกน QR code มาทักทายมาพูดคุยกันนะครับสาขาชลบุรีเปิดให้เข้าชมแล้วนะครับท่านสามารถเดินทางมา
ชมนะครับเราเปิดด้วยกันทั้งหมด4ชั้นนะครับด้านล่างมีอาหารมีกาแฟนะครับไว้สำหรับรับรองท่านนะครับก็ท่านใดที่ต้องการที่จะเดินทางมานะครับเราจะเปิดทุกวันนะครับก็ขอหยุด1วันนะฮะก็คือวันพุธนะครับท่านใดที่อยากจะเดินทางมานะครับก็เว้นวันพุธไว้1วันนะครับก็เดินทางมาได้เลยนะครับก็ทางสาขาชลบุรียินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1ไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังยุคสุดท้ายพิมพ์อู่ทองนิยมนะครับองค์นี้ผมให้รหัส A27 นะครับเดี๋ยวเรามารับชมความงดงามไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าขององค์พระนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังขององค์พระกันนะครับด้านหลังก็จะมีขอบข้างเนี่ยนะฮะเห็นร่องรอยของการปิแยกนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่าแล้วก็อายุพระนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆให้ทุกท่านได้เห็นนะครับความงดงามกรอบมังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นพระยุคสุดท้ายนะครับพุทธศิลป์อู่ทองนะครับก็จะมีเส้นแซมบางๆ1เส้นนะฮะสวยมากครับตรงนี้นะครับดูขอบข้างกันหน่อยนะฮะขอบข้างอาจจะด้วยแสงนะครับโอ้เห็นอิฐตาซุ้มก่อชัดเจนนะครับเนื้อออกเป็นขาวเหลืองงดงามมากๆนะครับอันนี้เป็นองค์ที่1นะครับเดี๋ยวผมนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้รับชมกันนี้ได้นำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับแต่ว่าไม่ได้ซูมเข้าไปใกล้มากนะครับให้ทุกท่านได้เห็นถึงความชัดเจนนะครับของกรอบบังคับแม่พิมพ์นะครับพระพักนะครับก็จะเห็นดิน7ป่าชัดเจนสีเขียวนะครับนั่นคือผงพุทธคุณนะครับอิฐพระซุ้มกอนะครับวงแขนนะครับด้านซ้ายก็จะสูงมาด้านขวานะครับล่องแขนนี่ลึกมากเห็นถึงความเหี่ยวของผิวพระนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับที่สร้างสรรค์ด้วยการเวลานะครับเห็นคราบผงเกสรนะครับที่ถูกขับออกมาจากด้านในขององค์พระนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงการเวลานะครับนี่แหละครับธรรมชาติของพระแท้นะครับนี่คือด้านหลังนะฮะโอ้โหเห็นนะสวยงามมากนะครับมีการปิแยกนะครับการหดตัวการเซตตัวของเนื้อพระนะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สแกน QR code เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เตรียมมา9องค์นะฮะองค์นี้ให้รหัส A27 นะครับ A27 ผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมถึงความเป็นจริงนะครับของพระสมเด็จกุฏฐโลวิจารเชลนัยนะครับที่พระแท้เป็นอย่างไรนะครับพระสมเด็จวัดระฆังที่แท้ๆนั้นกายภาพนะครับมวลสารจะต้องเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะนำออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอันนี้เป็นองค์ที่1นะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่2กันเลยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์อู่ทองนิยมนะครับเป็นพระยุคสุดท้ายนะครับองค์นี้ผมให้รหัส A28 นะครับโอ้ผมเห็นแล้วชื่นชมความงดงามนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสมาส่ององค์จริงนะครับก็ยินดีนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาส่ององค์จริงได้เลยนะครับเราไม่หวงครับเพราะเราทำทางศูนย์สาขาชลบุรีนะครับมาทำหน้าที่เพื่อสืบทอดถ่ายทอดนะครับแล้วก็จะลงพระพุทธศาสนานะครับเราได้ทำตามคำสั่งของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับในการกระจายพระสมเด็จไปให้ทั่วทั้งแผ่นดินไทยนะครับตั้งแต่ปี2559นะครับจนถึงปี2565ซึ่งปีนี้นะฮะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับท่านใดที่อยากจะครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังแท้ที่มีมูลค่าสูงนะครับแต่ทางศูนย์บาทสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับนำมามอบให้ท่านในมูลค่าที่ทุกท่านสามารถที่จะครอบครองได้นะครับ
ก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับงดงามมากๆนะครับแต่ละองค์อันนี้ก็เป็นองค์ที่2นะครับเดี๋ยวผมนำเอากล้องกำลังขยายสูงให้ชมออกบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับมวลสารชัดเจนเลื่อนให้ท่านได้ชมช้าๆนะครับโอ้โหเกตเลียวสวยงามนะครับพระพักงดงามวงแขนนะครับนี่แหละครับพุทธศิลป์พระแท้นะครับอิฐพระซุ้มกอนะครับมีดินเจ็ดป่าสำหรับท่านใดที่ต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูคลิปของท่านอาจารย์ณัฐพลเกษคอนนะครับเก็บพระสมเด็จตามตำราได้เลยนะครับท่านได้เคยนำพระพิมพ์นี้นะครับเนื้อหาแบบนี้มาให้ความรู้นะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับรหัส A28นะครับก็มารับชมความงดงามไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่3กันเลยนะครับองค์ที่3องค์นี้นะครับรหัส A29 นะครับรหัส A29 เดี๋ยวเราชมด้านหน้าไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์อู่ทองนะครับก็ถือว่าเป็นพระยุคสุดท้ายนะครับที่มีความงดงามมากเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะครับวันนี้ผมเองนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับที่ได้มาทำงานนะครับถวายให้กับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับในการร่วมสืบทอดถ่ายทอดแล้วก็จะลงพระพุทธศาสนานะครับสิ่งที่เรานำออกมานี่คือความเป็นจริงที่สุดนะครับที่จะนำออกมามอบให้กับคนไทยทุกคนนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับงดงามมากๆนะครับเรามาเพื่อที่จะแบ่งปันนะฮะตอนนี้ก็รอบูรณิธินะครับดินน้ำลมไฟสะอาด เดี๋ยวเรานำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับนะครับโอ้โหกรอบบังคับแม่พิมพ์เป็นไงฮะชัดเจนมากนะครับสวยงามมากๆผมบอกได้เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวามือเรานะครับเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นช้าๆนะครับเห็นซุ้มไหมฮะนี่แหละครับพิมพ์นิยมเกตสวยงามนะครับมีการยุบหดเหี่ยวนะครับขององค์พระมวลสารชัดเจนนะครับด้านหลังผมบอกให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาตินะครับมวลสารดินเจ็ดป่านะฮะสีเขียวนะฮะผมพุทธคุณนะครับโอเคนะครับสำหรับรหัส A29 นะครับ เดี๋ยวเรามาชมองค์ถัดไปกันเลยนะครับองค์นี้นะครับรหัส A30
นะครับ A30 ผมด้านหน้าไปก่อนนะครับด้านหลังครับวันนี้เตรียมมา9องค์นะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นบุญตาด้วยนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบด้วยนะครับผมถือว่าพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับถ้าทุกท่านที่ได้ติดตามคลิปของผมอยู่นะครับผมก็จะนำนะครับองค์พระออกมาให้ทุกท่านได้รับชมนะฮะท่านสามารถที่จะศึกษาเป็นองค์ครูได้เลยนะครับเพราะว่ามีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าทางศูนย์นะฮะมีทั้งแม่พิมพ์นะฮะทดลองพิมพ์นะครับแล้วก็หีบนะครับที่บรรจุองค์พระนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็เรียนเชิญมาเที่ยวที่สาขาชลบุรีนะครับเห็นไหมฮะการหดยุบปีกแยกนะครับเนี่ยฮะธรรมชาติของความเก่าท่านใดที่อยากครอบครองพระสมเด็จวัดระฆังที่มีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนที่สุดนะครับต้องที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับโอ้งดงามมากนะครับองศาชัดเจนนะครับกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับทุกองค์ที่นำมานะฮะเป็นหินไปหมดละอายุ157ปีนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาครับ150กว่าปีเดี๋ยวเรามารับชมองค์ถัดไปกันเลยนะครับตรงนี้นะครับรหัส A31 นะครับ A31 ชมด้านหน้าไปก่อนนะครับด้านหลังครับผมเดี๋ยวชมความงดงามใกล้ๆกันนะครับภาพผงเกสรนะฮะที่ขับออกมาเต็มองค์เลยนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติเดี๋ยวเข้ากล้องกำลังขยายสูงครับส่องให้ชมกันชัดๆจัดๆกันเลยนะครับให้เห็นถึงความงดงามพุทธศิลป์นะครับที่ซ่อนอยู่ในองค์พระโอ้นะครับอันนั้นเม็ดทองนะครับคงไม่ต้องซูมเข้าไปด้านหลังนะครับงดงามมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์ถัดไปเลยนะครับองค์ถัดไปหมายเลข32นะครับ32ด้านหลังครับแค่ได้เห็นก็เป็นบุญแล้วนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังแท้ๆนะครับอันนี้เป็นพระบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ออกจากหีบมานะครับยังไม่ผ่านการใช้ยังไม่ผ่านการบูชานะครับถือว่าเป็นพระที่เก็บมาดีมากนะครับสามารถนำขึ้นบูชาได้
อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าแผ่นพระสมเด็จวัดระฆังองค์เดียวนะครับผมถือว่าที่สุดแล้วนะครับเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับที่มีพุทธคุณสูงนะครับด้านเมตตามหานิยมนะครับผมถือว่าเป็นพระที่ต้องมีผู้ที่อธิษฐานจิตมีพลังจิตที่สูงมากนะครับถ้าเป็นด้านเมตตานะครับก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับสำหรับองค์นี้โอ้กรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะฮะมวลสารชัดเจนนะครับเนื้อพระไม่ได้เรียบตึงนะครับมีคาบผงเกสรขับออกมานะครับดินเจ็ดป่านะครับอิฐพระซุ้มกอนะครับวงแขนสวยงามมากนะครับด้านหลังครับด้านหลังงดงามนะครับตรงนี้ต้องบอกว่างดงามทุกองค์ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาชมองค์ถัดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับหมายเลขรหัส34นะฮะ34ตรงด้านหน้าไปก่อนนะครับด้านหลังครับนี่เป็นพิมพ์อู่ทองนิยมนะครับสวยงามมากครับโอเคเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงครับตรงนี้กรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับหิวเหี่ยวนะครับยุบตามการเวลารหัส A34 นะฮะองค์นี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับองค์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์ถัดไปกันเลยนะครับพระสมเด็จวัดระฆังยุคสุดท้ายนะครับผู้แกะแม่พิมพ์คือท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับรหัส A35 ครับโอ้องค์นี้สวยมากครับเดี๋ยวผมนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ชมนะครับตรงนี้รหัส A35 นะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนองค์พุทธคุณนะฮะเป็นดินเจ็ดป่าสีเขียวพุทธคุณก็ที่เห็นนะฮะก็จะมี3สีนะฮะสีเขียวสีขาวสีเหลืองนะครับชลันตาศีลเตชนะ
งามมากครับโอเคอีกสักหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้อีกสักหนึ่งองค์องค์นี้ผมให้รหัสเป็น A36 นะครับด้านหน้าครับด้านหลังโอ้งดงามก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับในการร่วมสืบทอดถ่ายทอดและก็จะลงพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็ฝากถึงท่านสมาชิกนะครับหรือว่าพี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับดูคลิปแล้วนะครับเราจะคอมเมนต์อะไรนะครับเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้กฎหมายค่อนข้างแรงนะครับก็มีหลายๆท่านบอกว่าจะคอมเมนต์อะไรตอนนี้นะครับนะครับก็ในเชิงบวกนะฮะในเชิงสร้างสรรค์น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราคอมเมนต์ในเชิงลบนะครับในคลิปของที่เขาสร้างมานะครับเพื่อเจตนาเผยแผ่นะครับสิ่งที่ดีนะครับก็ถ้าเราคอมเมนต์ในเชิงลบยังไงก็ช่วยดูเงินในกระเป๋าด้วยนะครับก็ฝากเตือนนะครับแล้วก็เป็นห่วงนะครับอยากให้ทุกคนนะครับชมแล้วมีความสุขนะครับถ้าเราชมแล้วเราไม่มีความสุขนะฮะเราก็ไม่ต้องชมว่าเท่านั้นเองครับเราก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่นผมว่าง่ายดีนะครับจิตใจเราก็ไม่ขุ่นมัวด้วยนะครับเราชมเพื่อเป็นการศึกษานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เขาทำคลิปออกมานะครับเจตนาเดียวก็คือต้องการที่จะแบ่งปันความรู้นะครับแบ่งปันความจริงนะครับโดยเฉพาะศูนย์อสบัติ3แผ่นดินนะครับเราได้นำความจริงมาเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะฮะที่ศึกษาในพระสมเด็จนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับเราหลีกหนีความเป็นจริงไปไม่ได้ครับนะครับคำสั่งคำสอนของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับท่านบอกว่าให้จงทำความดีไว้ไม่มีอะไรที่จะชนะความดีได้นะครับแล้วก็อย่าทำให้พระแม่ธรณีเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าเกษตรกรไทยก็จะยากจนนะครับก็คือการเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 100% ให้ได้นะครับดินก็จะหายป่วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์อู่ทองนิยมนะครับกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7 โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหาร
รับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ